และตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มายืนอยู่กับผู้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งค่ะงานในวันนี้เนี่ยที่จัดขึ้นมาจุดประสงค์เพื่ออะไรคะจุดประสงค์ก็คือง่ายๆเลยเป็นงานครบรอบวันเกิดของฟัสไตล้อมเห็นว่างานในวันนี้เนี่ยมีรถมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ใหญ่กว่าปีที่แล้วด้วยวันนี้รถรวมคร่าวๆเนี่ยประมาณกี่คันคะเกือบ600ว้าวตรงตามความคาดหวังก็ตรงนะครับเพราะว่าเตรียมที่จอดไว้เนี่ยก็คือเต็มหมดเลยตอนนี้แล้วงานในปีนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษที่จะมาฝากผู้ชมทางบ้านบ้างมีอะไรก็อย่างง่ายๆตอนนี้ก็มีปาร์ตี้after party ครั้งแรกที่งานรถมีตติ้งมีปาร์ตี้ของประเทศไทยก็มีขึ้นแล้วครับงานแรกแล้วก็งานนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมเพิ่มจากปีที่แล้วเยอะพอสมควรใช่เลยเพราะว่าปีแล้วเนี่ยยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยใช่แล้วอ้อมคิดว่าปีหน้าปีที่4เนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่านี้ไหมคะก็ยังบอกไม่ได้แต่ว่าน่าจะสมศักดิ์ศรีครับไม่น้อยหน้าปีนี้แน่นอนนะค่ะอ้อมอยากทราบนิดนึงค่ะว่าการพัฒนาการของรถปัดในประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้สังเกตง่ายรถสุดๆเยอะมากเยอะปีที่แล้วเยอะมากครับแล้วมันจะพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมคะพัฒนามากกว่านี้ก็คือในเรื่องของความเนี๊ยบความสุดเนี่ยตอนนี้มีแล้วแต่ว่าอาจจะปีหน้าอาจจะเพิ่มมากขึ้นมีรถรุ่นใหม่ๆมาทำมากขึ้นนะครับก็ต้องติดตามดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้กระแสมันก็ค่อนข้างแรงอยู่ยังแรงอยู่นะครับรถปัดมันไม่ได้ดบลงหรือว่าอะไรแต่ถ้าดูตามเว็บไซต์หรือว่าข่าวสารเนี่ยมีตติ้งน้อยลงเป็นเพราะว่าเราอยากให้คนมางานประจำปีมากกว่าใหญ่ใหญ่ใช่ใช่คือปัจจัยที่ต้องสุดจริงๆคืออั้นไว้แต่กลางปีที่แล้วสามารถติดตามข่าวสารของฟัสไตล์ได้ยังไงก็มีทางเว็บไซต์ครับเป็นเว็บ faststyle.com นะครับแล้วก็มี Instagram ก็คือ faststyle thailand นะครับแล้วก็มี Facebook ก็คือ faststyle/facebook เป็นแฟนเพจนะครับตอนนี้ในแฟนเพจก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 60,000 กว่าครับแล้วตอนนี้เรารับสมาชิกยังเพิ่มอยู่มั้ยคะก็ได้เรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยก็คือตอนนี้มันก็มีแบ่งไปหลายกลุ่มนะฮะก็เป็นกลุ่มย่อยๆตามโซนนู้นโซนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมีงานประจำปีห้องมันรวมกันหมดก็ยังน่ารักกันเหมือนเดิมครับยังอบอุ่นเหมือนเดิมพี่หนึ่งค่ะวันนี้นอกจากฟัสไตล์จะมีรถสวยๆมาแล้วนะคะด้านหลังของเรามีอะไรบ้างก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์จากฟัสไตล์ครับมีสติกเกอร์เสื้อแลนยาร์ดหมวกออกแนวสตรีทนะครับเพื่อมันตรงกับแนวรถที่เราทำกันก็คืออยากให้แต่งรถได้แต่งตัวด้วยเวลาลงจากรถได้เท่ๆหน่อยไม่ให้ขาสั้นรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยมีของฟรีแจกอ้อมไหมคะฮะมีครับเดี๋ยวจัดให้ครับโอเคขอบคุณมากค่ะต้องชอบสาวคนนี้แน่นอนแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอคค่ะแอคชื่อน่ารักมากๆน่าจะเอาไปฉีดจริงๆเลยอ่ะวันนี้มาในงานฟัสไตล์มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะเสียงรถที่แบบตลอดเวลาอ่ะแล้วเขาบอกว่าฟัสไตล์เนี่ยจะมีทั้งเบียดอมแล้วก็แบกเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเราก็แบบขอเบียดอย่างเดียวก็พอเอาเป็นว่าอมเราชอบไหมคะอมแบบไหนอะคะอมแบบไหนอะคะอมแบบอมยางมิดเลยก็นิดนึงนิดนึงนะคะเขาบอกว่ารถฟัสไตล์เนี่ยเวลานั่งเนี่ยมันจะแบบว่าคือเคยนั่งไหมเคยนั่งรถฟัสไตล์ไหมไม่เคยวันนี้เราจะพาแอคเดียบไปนั่งรถฟัสไตล์กันทำตามอ้อมนะคะWithout you see, without you breathe, without you feel, without you. Just let me be.
่ยพอเวลาเขานั่งเนี่ยเขาจะแบบว่าอึกเนี้ยทำให้คุณผู้ชมดูหน่อยต้องแบบพูดอึกอึกได้ไหมไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะอ่ะเราขึ้นรถบัสแล้วเป็นยังไงบ้างพอนั่งไปมันก็แบบว่าอึกรถบัสขึ้นเนินรถปัดลงเดินโอเควันนี้ขอบคุณแอ๊กมากมากเลยค่ะ Rain on your เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ยังมาอยู่อีก2สาวสวยนะคะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถเมย์ค่ะแอร์บัสรถเมย์วันนี้มาในงานฟัสต์ไตล์รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากๆเลยวันนี้เจอคนเยอะเจอรถเยอะเจอค้าขับเยอะแล้วก็เจอหนุ่มๆเยอะแอร์บัสเป็นยังไงรู้สึกตื่นเต้นค่ะไม่เคยมางานแบบนี้แบบดูแบบยิ่งใหญ่ดีอ่ะน่าสนุกดีค่ะรู้จักมากน้อยแค่ไหนจริงๆส่วนตัวเป็นคนที่รู้เรื่องรถไม่เยอะนะแต่ก็เป็นคนชอบรถคนนึงค่ะดังนั้นเราจะบอกว่ารถปัดเนี่ยมันจะมีทั้งอมทั้งเบียดทั้งแบะในส่วนตัวรถเมล์แล้วก็แอร์บัสเนี่ยชอบไหมคะชอบไหมเอาเราเอามาดูในทีละอย่างอมก่อนอมก่อนอมยังไงล่ะยุ้มล้ออมยางเข้าไปก็ว่าบอกว่าอมแล้วงงๆแล้วชอบไหมคะชอบค่ะแล้วเบียดล่ะเบียดล่ะเอาชิดๆเลยก็ดีนะชิดๆเลยค่ะแน่นแล้วส่วนตัวของแบะล่ะคะแบะในที่นี้หมายถึงยางแบะคิดไปไหนแล้วเนี่ยค่ะจริงๆก็ชอบแหละก็ชอบเพราะว่าส่วนตัวบอกแล้วเป็นคนชอบรถอยู่แล้วก็จะเป็นอมจะเป็นเบียดจะเป็นแบะได้หมดได้หมดในส่วนของแอร์บัสล่ะอมเป็นยังไงบ้างเราชอบไหมอมหรอก็ชอบนะเก่งไหมเก่งไหมเอ้ยเรื่องนี้อะไรอะเบียดรู้สึกตื่นเต้นดีออกเรามันเล่นเดียวกันปะวะแบะก็อะไรเดี๋ยวช่วยคิดหน่อยน่าคือฟินไปแล้วนะคะทั้งอมทั้งเบียดทั้งแบะชอบหมดค่ะเราเคยขึ้นรถฟัสต์ไตล์บ้างไหมยังไม่เคยค่ะต้องบอกว่าฟัสต์ไตล์เนี่ยมันเป็นรถที่เตี้ยนะแล้วพอนั่งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเด้งอ๋อเหรอไม่รู้สึกชอบลองทําท่านั่งรถฟัสต์ไตล์ให้ดูหน่อยดีกว่าทำมันจะยังไงอ่ะมันก็จะเด้งขึ้นเนินเหรอกระดกไม่รู้อ่ะไม่ทันอ่ะรถเมย์เฮ้ยไม่อยากให้ทำเลยมันทำไปหมดแล้วอ่ะทำไปหมดแล้วเอ้ามันทำขึ้นไปแล้วเราทำลงเลยลงยังไงอ่ะลงเนินโอเคสวยงามมากๆขอบคุณทั้งรถเมย์แล้วก็ขอบคุณแอร์บัสมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะสาวสวยจากบูธฟัสต์ไตล์นะคะให้แนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพตตี้ค่ะแพตตี้ค่ะชื่อแนนค่ะแพตตี้กับแนนวันนี้เรามาในงานฟัสต์ไตล์ที่รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้งานนี้ก็สนุกสนานมากเลยนะคะมีรถแข่งมาเต็มหมดเลยค่ะตกแต่งด้วยสวยงามมากแล้วก็งานก็ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะค่ะก็รู้สึกว่าตื่นหูตื่นตามากเพราะว่ารถแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะที่สำคัญเพลงมันมากว้าวแล้วเขาบอกว่าฟัสต์ไตล์เนี่ยนอกจากรถสวยๆแล้วนะคะเขายังแต่งแบบว่าอมเบียดแบะอีกด้วยในส่วนตัวของเราเนี่ยชอบไหมคะ
ชอบค่ะก็รู้สึกว่าแปลกดีนะคะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจดีค่ะแพตตี้ชอบอมเหรอฮะก็ไม่รู้สินะอ่ะในส่วนตัวของแนนล่ะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับอมเบียดแบะอมเบียดแบะก็รู้สึกว่ามันไม่เคยเห็นตามท้องถนนทั่วไปแล้วพอเห็นแบบนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นการรวมตัวกันที่มันรวมทั่วประเทศนะรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็คิดว่ามันก็โอเคนะมันก็โอเคนะแล้วเคยขึ้นรถฟาสต์ไตล์บ้างไหมคะยังไม่เคยขึ้นนะคะวันนี้อ้อมจะพาไปขึ้นนะคะเขาบอกว่ารถฟาสต์ไตล์เนี่ยนอกจากเตี้ยแล้วพอเวลาขึ้นพอเวลานั่งเนี่ยมันจะเด้งด้วยทำท่าเด้งให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยได้ไหมคะได้นิดนึงเราไม่ยอมน้อยหน้าค่ะเขินไหมเนี่ยไม่ทันแล้วโอเคไม่ทันแล้วก็เด้งนิดนึงโอเคค่ะขอบคุณทั้งสองสาวสวยมากๆเลยค่ะคุณคิดว่าการเป็นแม่คนมันหนักแค่ไหนอยู่ดีๆนะผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของเด็ก34คนเธอปลงผมปวดให้ลูกมาแล้ว8คนพาไปจับใบดำใบแดง3ครั้งรดน้ำสังให้ลูกมาแล้ว5คนหรือแม้กระทั่งรดน้ำศพเธอทำทุกอย่างให้พวกเขาทั้งที่พวกเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอด้วยซ้ำแม่ชื่อแม่กองทิพย์ค่ะทำงานหนูว่าเด็กโสสะมา21ปีแล้วค่ะเด็กโสสะที่รับมานะคะอันดับแรกก็คือกำพร้าค่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติรองรับนะคะไม่ว่าก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆมาแค่แม่ได้สัมผัสได้กอดก็คือเขาเป็นลูกแม่แล้วค่ะตอนแรกนะคะเขาจะไม่ยอมเรียกแม่เลยค่ะพอตอนหลังมีความรู้สึกว่าเราชนะใจเขาแม่คิดอยู่ตลอดเวลานะคะถึงเขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆที่เราคลอดมาเองนะแต่มันยิ่งกว่าค่ะมันยิ่งกว่าไอ้เวลาอยู่ด้วยกันบทบาทของความเป็นแม่นะคะไม่มีวันสิ้นสุดหรอกค่ะแม่อยากเห็นเขายืนได้ด้วยตัวเองเขาเรียกเราว่าแม่นะคะเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะส่งลูกไปถึงฝั่งให้ได้แม่กรองทิพย์เป็นหนึ่งในคุณแม่ที่อุทิศตนดูแลเด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิเด็กโสสะร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เราเชื่อว่าการมอบครอบครัวทดแทนคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา